เมื่อเวลา 14:30 น.วันที่22กรกฎาคม2559เจ้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองเพชรบูรณ์นำโดยพันตำรวจเอกปริญญาวิสิทธดากุลรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์และพันตำรวจเอกศรีถนนเรือนมูลผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองเพชรบูรณ์นำตัวนายธวัชพรหมมีอายุ30ปีอยู่บ้านเลขที่385หมู่19ตำบลหนองแวงอำเภอหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมิเป็นผู้ต้องหายิงนายประวินอุ้มภูธรอายุ30ปีและนายบุญธรรมจันคูนอายุ29ปีเสียชีวิตบริเวณถนนสายสันตะเพียบ้านน้ำจางหมู่ที่13ตำบลบ้านโตกอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์เมื่อคืนวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมาท่ามกลางการคุ้มกันอย่างแน่นหนาของเจ้าที่ตำรวจเนื่องจากมีประชาชนและญาติของผู้ตายมารอดูการทำแผนพร้อมทั้งตะโกนสาปแช่งต่างๆนานานายธวัชพรหมมีผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าเป็นผู้ลงมือจริงเนื่องจากแค้นที่ผู้ตายทั้งสองบ่ายเบี่ยงที่จะเคลียร์เงินค่าขายยาบ้าและกัญชาโดยตนได้ทวงถามหลายครั้งแต่ก็ได้รับการบ่ายเบี่ยงมาโดยตลอดในวันเกิดเหตุเวลาประมาณ 19:30 น.ตนได้ขี่รถจักรยานยนต์ Honda เทน่าไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนเพื่อที่จะตามหาผู้ตายทั้งสองกระทั่งมาสวนทางกันจึงกลับรถและเรียกให้หยุดเพื่อพูดคุยกันแต่ไม่สามารถตกลงกันได้ประกอบกับผู้ตายมีท่าทีจะทำร้ายตนจึงชักปืน 11 มม. ออกมากระหน่ำยิงจนเสียชีวิตทั้งคู่จากนั้นนำอาวุธปืนไปขายให้กับคนที่รู้จักแล้วเก็บเสื้อผ้าหนีไปอาศัยอยู่กับน้องสาวที่กรุงเทพมหานครกระทั่งถูกเจ้าที่ตำรวจจับได้ในที่สุดพันตำรวจเอกปริญญาวิสิทธดากุลรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์เปิดเผยว่าหลังจากเกิดเหตุเจ้าที่ตำรวจได้ระดมสรรพกำลังและแบ่งหน้าที่กันออกหาข่าวทำการสืบสวนจนกระทั่งทราบว่าผู้ที่ก่อเหตุในครั้งนี้คือนายธวัชพรหมมีอายุ30ปีอยู่บ้านเลขที่385หมู่19ตำบลหนองแวงอำเภอหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมิเป็นบุตรเคยของทหารนายหนึ่งในค่ายพระขุนผาเมืองและได้หลบหนีไปอยู่กับญาติที่กรุงเทพจึงขอออกหมายจับจากศาลจังหวัดเพชรบูรณ์และติดตามจับกลุ่มตัวได้ที่บ้านน้องสาวของนายธวัชที่อาศัยอยู่แถวย่านบางนาซึ่งผู้ต้องหาให้การรับสารภาพทั้งหมดเจ้าที่ตำรวจจึงได้แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตพาอาวุธปืนเข้าไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรเฮ้ย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